ม่ได้เปิดโครงการครับจริงๆเราชะลอโครงการที่อยู่ใน CBD เนี่ยตั้งแต่ถ้าจำได้ไปกว่า4ของปี61นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดมาแต่ว่าก็ดูจากซัพพลายตลาดนะครับค่อนข้างจะทะลักออกมาเยอะนะครับแล้วก็มันก็เสริมเนื่องโมเมนตัมแบบนี้มาก็เลยมองว่าปีนี้เองตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยก็คงไม่ได้เปิดไซต์อะไรใหม่นะครับก็จะแค่เป็นเพนยูนิตที่เหลือแล้วก็ขายแล้วก็โอนไปกันเองนะครับมันสิ่งที่เปิดไป16โครงการเนี่ยก็จะเป็นแนวราบหมดนะครับซึ่งส่วนมากก็อยู่ในตัวกรุงเทพฯมณฑล13โครงการนะครับแล้วก็ภูมิภาคก็ไปเปิดเทพวิทยานะครับแล้วก็มีที่ภูเก็ตนะครับมีโครงการย่านอยู่กันแล้วก็อันนึงก็ที่เชียงใหม่นะครับส่วนทางภาคอีสานไม่ได้เปิดเลย